เรานั่นอยู่กับพี่เผ่าประวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder ของจิตตะ .com นั่นเองพี่เผ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาพี่นึกพี่การมาเจอตัวเป็นๆเลยยินดีที่ได้เจอนะครับต้องบอกตัวเป็นๆด้วยนะเพราะว่าใช้งานเว็บไซต์มานานแล้วไม่เคยได้เจอสักทีแอบชื่นชมอยู่ตลอดเลยใช่ใช่อย่าว่าให้ใครมาทำนะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นต่างชาติเพราะแบบเว็บไซต์ต้องบอกว่าสวยใช่ถูกต้องนอกจากสวยแล้วเนี่ยยังใช้ได้จริงด้วยสำหรับใครที่ชอบลงทุนในแนวของ value investing สายที่อยู่แล้วเหรอใช่เพราะฉะนั้นนี่ตัวจริงนะตัวจริงใช้จริงได้เจอตัวจริงครับแต่ว่าให้ถามก่อนดีกว่าไหนๆก็มีโอกาสเจอเราเนาะทีน่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะช่วงก่อนหน้านี้เราจะเจอกันบ่อยนี่เป็นแฟนคลับพี่เผ่ามาตั้งนานแล้วนะคะก็แนะนำให้กับนักลงทุนได้ร่วมใช้งานกันไปแล้วแต่ใครที่เพิ่งจะกระโดดเข้ามาในตลาดช่วงนี้หรือว่ามองหาแนวทางการลงทุนใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับจิตตะมากนักถามพี่เผ่าดีกว่าว่าที่มาที่ไปของการที่แปลงสารของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็แปลอีกรอบนึงมาเป็นกราฟง่ายๆให้นักลงทุนได้เห็นกันผ่านเว็บไซต์จิตตะ.com เนี่ยมันมาจากไหนครับพี่ครับก็คือจริงๆแล้วอย่างผมเองนั้นเป็นนักลงทุนแล้วก็มาสาย value investment มาตลอดทีนี้แรกๆก็จะมีปัญหานะครับว่าเฮ้ย value investment มันเป็นทฤษฎีแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าง่ายแต่พอไปลงทุนจริงๆมันไม่ใช่หมูแบบนั้นครับต้องอ่านงบการเงินต้องอยู่ในตลาดนานๆเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนทั่วไปไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างนี้หรืออาจจะต้องใช้เวลาเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งคำนวณตัวเลขต้องอะไรเยอะแยะเราก็รู้สึกว่าน่าจะทำอะไรบางอย่างออกมาเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถลงทุนได้แล้วก็โดยเฉพาะช่วยเหลือตัวเองด้วยอีกอย่างนึงก็คือผมนอกจากลงทุนที่ไทยกับอเมริกาแล้วเนี่ยก็อยากลงทุนในประเทศอื่นๆแต่พอเราเข้าไปจะลงทุนประเทศอื่นปุ๊บเนี่ยต้องไปนั่งหาข้อมูลการเงินต้องไปนั่งคำนวณอะไรทุกอย่างใหม่รู้สึกเหนื่อยก็รู้สึกว่าน่าจะมีทูที่สามารถทำให้เราเนี่ยมีมาตรฐานชี้วัดแบบลงทุน value investment เนี่ยสามารถดูประเทศหุ้นทุกประเทศได้แบบเร็วๆอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการสร้างแพลตฟอร์มจิตตะขึ้นมาต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยคืออีกหนึ่งฟินเทคนะที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าอินเตอร์นะใช่โกอินเตอร์เลยคือพี่เผ่าบอกมาตลอดว่ามองทาร์เก็ตเนี่ยไม่ใช่แค่นักลงทุนไทยอย่างเดียวแต่มองทาร์เก็ตนักลงทุนทั่วโลกใช่ครับที่ชอบแนวทางการลงทุนแนวนี้ใช่ครับก็คือข้อดีอย่างที่ทุกคนทราบครับว่าถ้าเป็นโลกของเทคโนโลยีข้อดีคือมันสามารถเชื่อมโลกให้เข้าอยู่ด้วยกัน product ของเราแม้ว่าจะเป็น niche market สมมติแบบ value investment ประเทศไทยอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ถ้านับรวมทั่วโลกก็หลายล้านคนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเริ่มทำตัวธุรกิจที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีขึ้นมาปุ๊บก็เลยต้องมอง global ไว้ก่อนว่าเอ้ยอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยอินดัสทรีนี้มันต้องใหญ่พอแล้วก็สามารถทำซ้ำได้ทุกประเทศเราก็จะสเกลง่ายแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเว็บไซต์ถึงเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเริ่มใช้เป็นประเด็นที่ดีมากนะได้เลยเพราะว่านิชไม่จำเป็นต้องนิชเล็กๆในไทยอย่างเดียวเป็นนิชสำหรับทุกๆประเทศรวมกันก็ใหญ่ใช่ครับประเทศละ 2-3 หมื่นเนี่ย 10-20 ประเทศก็เป็นล้านคนแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ขอถามหน่อยฮะทำไมชื่อจิตตะฮะชื่อนี้มาจากอิทธิบาท4ครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไม่ต้องมองหน้าพี่เป็นศาสนาพุทธครับก็คืออย่างแรกสุดตอนที่เริ่มทำปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำเป็น global ได้จริงๆมันน่าจะต้องเป็นชื่อที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยคิดถึงประเทศไทยคิดถึงอะไรบางอย่างที่เป็นเราจะได้แบบตอบย้ำว่าเอ้ยคนไทยก็ทำได้พอนี้พอมาเป็นชื่อปุ๊บก็เลยมาลงตัวที่จิตตะเพราะว่าอิทธิบาท4ก็คือหลักในการประสบความสำเร็จใช่ไหมครับจิตตะจะเป็นอันนึงที่คนหลงลืมมากที่สุดในการลงทุนคือแบบฉันทะก็คือมีแพชชั่นหลงไหลชอบเล่นทุนวิริยะก็มีขยันมั่นเพียรดูข่าวดูนู่นดูนี่วิมังสาก็คือตัวที่แบบคอยดับเบิลเช็คพอร์ตเช็คอะไรแต่จิตตะเนี่ยเขาบอกว่าคือความรอบรู้ความเอาใจใส่ในการลงทุนหลายคนที่ขาดทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยมันง่ายลงทุนอ่านหนังสือไม่กี่เล่มมาลงทุนวางเงินทิ้งไว้เดี๋ยวรวยแต่ความจริงไม่ใช่การลงทุนมันก็เหมือนกับทักษะอย่างอื่นที่เราต้องฝึกฝนนะครับเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรไม่มีใครประสบอะไรในชั่วข้ามคืนต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกซ้อมการลงทุนก็เช่นกันมันต้องใส่ใจสม่ำเสมออันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดพี่การด้วยนะคะว่าหลายคนเนี่ยเพราะว่าเราเปิดมาด้วยเรื่องของออโตเมทเทรดดิ้งหลายคนจะเข้าใจว่าการที่ยุคสมัยเนี่ยมันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามารองรับแค่เอาเงินมาวางโรบอทคำนวณให้เทรดไปเดี๋ยวเราได้ตังค์จริงๆมันไม่ใช่เลยใช่ไม่มีอะไรง่ายใช่แต่ว่าเนี่ย
สิ่งที่ผม Amazing มากคือว่าคือด้วยความที่อ่ะเราจะเป็นคนชอบดูกราฟดูอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าโอเคในเว็บจิตตาเนี่ยมีฟันดาเมนทัลค่อนข้างเยอะจะสามารถทำทุกอย่างให้ดูซิมเพิลอยู่บนกราฟได้ซึ่งผมมองว่าไอ้การที่ทุกอย่างอยู่บนกราฟเนี่ยข้อดีคือคนสามารถเห็นเปรียบเทียบทางซีรีส์ได้เปรียบเทียบแต่ละหุ้นแต่ละตัวได้ตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าไอเดียในการเอาสิ่งพวกนี้ที่เป็นตัวเลขหรือเป็นทั้งหมดเนี่ยเข้ามาใส่ให้คนที่ชอบดูกราฟมันมาได้ยังไงครับครับก็คืออย่างแรกที่สุดเนี่ยอย่างผมลงทุนมาเองตอนแรกเนี่ยแม้จะรู้ทฤษฎีหมดแล้วแต่การลงทุนก็ยังกระท่อนกระแท่นเพราะว่าสิ่งที่มันขาดคือ visualization ถูกไหมครับเราบางทีคำนวณแล้วบริษัทดีแล้วก็ลืมไอ้ target price เขียนคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เห็นชัดก็จะลืมผมมาเริ่มทำ Excel เนี่ยก็จะลงทุนได้ง่ายขึ้นนะทุกอย่างจะเข้ามาดูอะไรได้เสมอแล้วพอมาทำจิตตะปุ๊บเนี่ยตอนที่เริ่มคิดสกอร์กับไลน์ปุ๊บคิดขึ้นมาได้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยควรจะพรีเซนต์ออกมายังไงเผอิญข้อดีก็คือน้องในทีมที่เป็นคนพัฒนาเทคโนโลยีก็จะเป็นคนที่ไม่อยู่ในโลกของการลงทุนแต่พอเขาฟังคอนเซ็ปต์เฮ้ยแล้วเขาชอบเขาก็เลยไปคิดหาวิธียังไงก็ตามว่าทำยังไงให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสิ่งที่ผมพูดไปว่าเฮ้ยจะต้องดูแบบงบการเงินแบบนี้แล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีบริษัทที่ดีลงทุนไม่ได้นะต้องดูราคาที่เหมาะสมด้วยทำยังไงออกมาได้ง่ายเขาก็เลยไปศึกษาหลายๆศาสตร์ขึ้นมาแบบแล้วก็หลายๆเว็บว่าอะไรที่จะง่ายสุดก็เลยออกมาเป็นเนี่ยครับสกอร์กับไลน์ซึ่งมันก็เลยไปตรงกับการที่ดูกราฟอาจจะเป็นเพราะว่าในโลกการลงทุนเนี่ยต้องดูจะคุ้นระยะยาวแล้วก็เปรียบเทียบหลายเกณฑ์ดูให้ง่ายที่สุดก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งก็เลยกลายว่าคนที่ไม่เคยลงทุนเองพอมาดูจิตตะก็จะเข้าใจง่ายไปด้วยจริงๆบอกกับจริตนักลงทุนบ้านเราด้วยแหละแฟนเราอยู่นี่เอ๊ะปัจจุบันไทยตรงนี้จับอยู่ตรงนี้เขาเทียบกันเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นอย่างนึงที่คนบอกครับเพราะว่าเรื่อง Fair Value เนี่ยมีหลายเจ้าก็คิดอยู่แล้วหรือว่า Research เขาก็อ่านแต่ว่าเห็นแค่ภาพ Snapshot เพราะคนไม่เคยคือถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆที่ลงจริงจังเนี่ยเขาจะเก็บ Research ไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าให้ Target Price เปลี่ยนไหมข้อมูล Fundamental เปลี่ยนไหมแต่นักลงทุนจำนวนมากก็อ่านแค่ปัจจุบันแต่ไม่ได้รู้เลยว่าเฮ้ย Target Price มันเพิ่มขึ้นลดลงหรือมีอะไรยังไงจิตตะพอมองระยะยาวเห็นแบบ Fair Value เป็นเส้นกราฟคู่กับราคาหุ้นก็จะง่ายคือจริงๆผมว่าไม่ได้ต่างกันตรงที่ Technical หรือ Fundamental มันต้องมีจุดอ้างอิงบางอย่างเทคนิคมันเป็นเรื่องจิตวิทยาที่ดีนะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมีคนมาสายเทคนิคเยอะจะน่าจะเซียนรุ่นใหม่ๆเขาชอบเรียกเลยว่าเซียนใช่ใช่ใช่ที่อ่านหนังสือมาเล่ม2เล่มก็เซียนละมีขอเหน็บนิดนึงเทคนิคเนี่ยเป็นอะไรที่ฉาบฉวยแต่ว่ามันทำให้คนสนใจง่ายไงใช่แบบเฮ้ยอุ๊ยจริงอ่ะตัดนู่นนี่ซื้อได้เลยครับไม่ได้กระทบเพื่อนนะเทคนิคมีหลายแบบคนนี้คนลึกซึ้งคนนี้คนลึกใช่คนลึกซึ้งแต่ว่าฟันดาเมนทัลเนี่ยเป็นอะไรที่บอกตามตรงว่ามันน่าเบื่อใช่ครับน่าเบื่อเพราะอะไรเพราะกว่าจะเก่งกว่าจะคุยแล้วแบบดูมีภูมิเนี่ยต้องอาศัยชั่วโมงบินเยอะอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วพอจะเอามาย่อยให้มันดูง่ายเนี่ยจริงเป็นชาเลนจ์ที่แบบยากเข้าไปอย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของที่พี่เผานำมาคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นจิตตะ .com เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันบิสเนสก็คือทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนนะคะโดยการแปลงสารหรือหลักการที่นักลงทุนอยากจะลงทุนตามมากที่สุดในโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยลงมาอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันต่อว่าในดีเทลของจิตตา .com ตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วแก่นจริงๆของแนวทางที่พี่เผาเอามาตีความใส่ลงไปในจิตตา .com เนี่ยมันคืออะไรคะแนวคิดของบริษัทก็บทที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดที่เป็นหลักการลงทุนง่ายสุดของบัฟเฟตต์ก็คือลงทุนในบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสมแค่นั้นเลยครับตอนที่ทำจิตตะขึ้นมาเนี่ยก็มีไปเจอหลายๆคนที่อยู่ผมไปเริ่มทำที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับก็จะเป็นคนที่มีความรู้ทำงานอยู่พวก Google Facebook เขาก็จะบอกว่าเขาอยากรู้ว่าลงทุนหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่ได้แบบสมเหตุสมผลไม่ได้เป็นการพนันทำให้เขาได้ไหมผมก็เลยกลับมาเฮ้ยเราลงทุนบัฟเฟตต์มาตลอดแล้วคำว่าซื้อหุ้นอะไรก็คือซื้อธุรกิจที่ดีซื้อราคาเท่าไหร่ก็ราคาที่เหมาะสมก็เลยแปลงตรงนั้นออกมาแล้วก็กลายเป็นจิตตะสกอร์จิตตะไลน์ที่บอกฟันดาเมนทัลให้ครบว่าคุณภาพบริษัทเป็นไงราคาพื้นฐานธุรกิจเป็นเท่าไหร่ให้เห็นง่ายที่สุดครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับที่เราคุยกันเหมือนกันกับที่พี่นึกพยายามบอกทุกคนมาตลอดว่าคอนเซ็ปต์มันมีอยู่เท่านี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจมันแล้วก็หามันเจอแปลงออกมาเป็นยังไงแล้วแปลออกมาแล้วซื้อได้ในช่วงเวลาที่โอเคกว่าจะเป็นอะไรก็จะเป็นอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมมองว่าอย่างหนึ่งคือสายเทคนิคพัฒนาไปเยอะมีคนใช้ทั่วโลกอย่างที่เมื่อกี้นึกบอกก็คือว่ามีอะไรให้เห็น visualization ชัดเจนมาเรียน1วันเข้าใจได้ง่ายแต่ VI เนี่ยไม่ค่อยมีอย่างนั้นสมมุติไปเข้าเรียนคลาส
มาแล้ว2คัสกลับมาบ้านไม่อ่านงบเองก็ทำอะไรต่อไม่ได้ถูกไหมครับแล้วไงต่อก็จะงงแล้วยังไงต่อแล้วก็ไม่เคยถ้ายิ่งเข้ามาไหนที่ไม่ยิ่งมองไม่ออกว่าราคา fair value fair price กับราคาหุ้นมันไปคู่กันยังไงมองภาพไม่ออกเลยไม่เคยมีจิตตะก็เลยจะเป็นเหมือนvisualization ของอะไรแบบนั้นเนี่ย value investment เทคนิคมีมานานแล้วแต่ value investment ยังไม่เคยมีก็หวังว่าจิตตะเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอินดิเคเตอร์อย่างนึงให้คนเอาไปใช้คู่กันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าจิตตะคร่าวๆเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ช่วยนักลงทุนในยุคที่เทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้ดีเนี่ยช่วยได้ยังไงกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เผาก็เดินหน้าหาคอมเมนต์จริงๆต้องใช้คำนี้เดินหน้าหาคอมเมนต์แล้วก็ดูว่านักลงทุนต้องการอะไรจนปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากเดี๋ยวให้มาแชร์กันแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ลูกพี่นาช่วยดูด้วยว่ามันตอบโจทย์กับนักลงทุนเราอย่างไรแล้วนักลงทุนไทยจะเอามาใช้ในมิติไหนบ้างรวมไปถึงตลาดอื่นๆที่พี่เผ่าบอกไว้ในตอนต้นว่าเป็นทาร์เก็ตอยู่แล้วด้วยนะคะตอนนี้การลงทุนต่างประเทศก็น่าสนใจแต่ว่าจะออกในเริ่มอย่างไรเดี๋ยวเราแป๊บเดียวในช่วงหน้ากลับมาคอนเนคกันต่อค่ะถ้าผมอยากลงทุนในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มีแผนที่จะไปที่ไหนบ้างสิ่งที่พี่เผาทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกย้ายด้วยรายได้ตั้งแต่แรกเขามีวิธี visualize ตัวเองยังไงบ้าง